ใช้ไขควงหัวแชกไข่สกรูยึดฝาครอบตัวกลางออกทั้ง3ตัวเมื่อไขสกรูยึดฝาครอบตัวกลางออกทั้ง3ตัวแล้วใช้มือดันที่ด้านข้างของฝาครอบตัวกลางทั้งสองด้านให้ออกจากล็อกจากนั้นก็สามารถดันออกได้เลยเมื่อนำฝาครอบตัวกลางออกแล้วนำสลักยึดแกนบ่อออก้วยทำการบีบเข้าแล้วดึงสลักออกจากนั้นนำแหวนออกแล้วถอดแกนเหล็กยึดบ่อออก เมื way, right ่อนำแกนเหล็กยึดเบาออกแล้วก็สามารถถอดเบาออกจากรถจักรยานยนต์ได้เลยและเมื่อทำการซ่อมเบาะรถจักรยานยนต์เสร็จแล้วนำเบาะใส่เข้ากับรถจักรยานยนต์โดยใส่ให้ตรงจุดยึดเบาจากนั้นใส่แกนเหล็กยึดเบาะใส่แหวนเข้ากับแกนเหล็กยึดเบาจากนั้นที่บริเวณแกนเหล็กยึดเบาจะมีรูอยู่นำสลักใส่เข้าไปในรูแล้วกางขาสลักออกเพื่อล็อกแกนเหล็กยึดเบาะไว้ไม่ให้หลุดออก เสร็จแล้วใส่ฝาครอบตัวกลางโดยที่ด้านข้างของฝาครอบตัวกลางทั้งสองด้านจะมีเดือยอยู่ใส่เดือยเข้าให้ตรงรูจากนั้นก็สามารถดันทั้งสองด้านเข้าให้แน่นได้เลยเมื่อดันฝาครอบตัวกลางเข้าจนแน่นแล้วไข่สกรูยึดฝาครอบตัวกลางเข้าทั้ง3ตัวไขเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วก็สามารถเปิดหรือปิดเบาะได้เลยโดยการปิดเบาะให้วางเบาะลงเบา แล้วกดให้ลงล็อกได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ